สวัสดีครับเพื่อนๆในคอนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะกำลังมีแพลนออกไปเฉลิมฉลองสงกรานต์แรกในรอบ2ปีนะครับอย่างร่าเริงแล้วก็มีความสุขแต่สุขในที่นี้เนี่ยหมายถึงถูกย่างถูกเผาถูกตุ๋นนะครับเพราะแดดไทยเนี่ยเหมือนซ้อมลงนรกจริงๆนะครับอย่างที่รู้กันเนี่ยแสง UV เป็นสาเหตุของปัญหาผิวมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นจุดด่างดำความเหี่ยวย่นไปจนถึงสิวนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเร็งด้วยแล้วก็ฝากถึงใครที่ชอบอาบแดดเพราะว่าอยากได้ผิวสีแทนน้ำผึ้งด้วยว่าผิวแทนเนี่ยก็คือวิธีสื่อสารของผิวของคุณที่พยายามจะบอกคุณอยู่ว่ามันกำลังอักเสบแล้วก็ระคายเคืองจากผิวน้ำผึ้งเนี่ยจะได้ผิวเหี่ยวอย่างน่าทึ่งมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยอิงจะมารีวิวมหากาพย์กันแดดตัวแบบไม่ได้รับสปอนเซอร์นะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกส่วนผสมเช็คประสิทธิภาพการกันแสงทดลองเนื้อนะครับแล้วก็เช็คคำเคลมการตลาดของพวกเขาด้วยเพื่อดูว่าตัวไหนตรงปกตัวไหนจกตานะครับแล้วก็มีตัวไหนน่าใช้บ้างถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวกันแดดกันเนี่ยอิงขอตอบคำถามนึงก่อนที่พบบ่อยมากเลยนั่นก็คือเราต้องทากันแดดตอนที่อยู่ในร่มหรือเปล่าปกติเนี่ยเราจะโดนแสง UV ได้2วิธีเนาะวิธีแรกก็คือแบบโดนโดยตรงหรือว่า direct นะครับซึ่งมันก็คือการที่เราโดนแดดที่มาจากดวงอาทิตย์โดยตรงนั่นแหละแล้ววิธีที่2เนี่ยก็คือการโดนแบบ indirect หรือว่า diffuse นะครับซึ่งก็คือการโดน UV ที่สะท้อนจากเมฆจากโมเลกุลในอากาศหรือว่าแม้แต่จากพื้นแล้วก็กำแพงต่างๆมาโดนเรานะครับมันก็มีหลักการคำนวณการสะท้อนที่ซับซ้อนมากเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอิงจะขอไม่ลงลึกมากละกันถ้าใครสนใจอยากรู้เชิงลึกเนี่ยอิงจะใส่ลิงก์ไปบล็อกของคุณ Lab Muffin ไว้ให้ด้านล่างนะครับแต่หลักๆเนี่ยเรามีคอนเซปต์ที่เรียกว่า Sky View นะครับซึ่งแปลว่าทุกครั้งที่เราเห็นท้องฟ้าแปลว่า UV ก็กำลังเห็นเราอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะไม่ได้ส่องลงบนผิวเราโดยตรงนะครับแต่ว่า UV มันกำลังสะท้อนจากเมฆแล้วก็ท้องฟ้าแล้วก็โมเลกุลในอากาศต่างๆเนี่ยเพื่อมากระทบผิวเราได้อยู่ดีงงไหมอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดคุณนอนอยู่ใต้ร่มสูงๆริมทะเลเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันนอนตรงนี้ทั้งวันได้สบายๆเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้โดนแดดแต่ความจริงก็คือร่มนั้นเนี่ยกัน UV ทั้งหมดที่คุณกำลังได้รับอยู่แค่ประมาณ40% เท่านั้นเพราะ UV ที่เหลืออีก 60% เนี่ยเป็นแบบ indirect นะครับหรือว่ามาจากท้องฟ้าที่คุณเห็นนั่นแหละเป็นเหตุผลที่อิงต้องกางร่มเล็กๆอีก2อันนะครับให้ใกล้ตัวเองมากที่สุดแล้วก็เป็นเหตุผลที่เพื่อนๆเนี่ยไม่มีใครอยากจะไปเที่ยวทะเลกับอิงแล้วนะครับเพราะว่าอายขายหน้านะครับสรุปว่าเราก็ต้องทากันแดดทั้งตัวแล้วก็หน้านะครับทุกครั้งที่เราเห็นท้องฟ้าไม่ว่าจะอยู่ในบ้านที่มีกระจกอยู่ริมหน้าต่างนะครับหรือว่าสถานที่ใดก็ตามที่สามารถกันได้แค่ direct UV เท่านั้นอ่ะถ้างั้นเรามาเริ่มรีวิวกันแดดกันเลยแล้วกันนะครับตัวแรกที่เพื่อนๆ request กันเข้ามาแบบถล่มทลายมากๆเพราะว่ามันไวรัลบน TikTok นะครับนั่นก็คือตัว My Choice Advanced น่าจะตกตัวดีไปนะครับ Sunblock Vitamin E 60 PA บวก3ราคา69 บาทสำหรับ150 กรัมมีการโต้เถียงกันเยอะมากเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเคลม SPF 60ได้ยังไงทั้งที่อย.ในประเทศไทยมีกฎห้ามเคลมเกิน SPF 50+ นอกจากนี้เขาก็ใช้คำว่า Sunblock นะครับซึ่งเอ๊ะอย.ไทยไม่ได้มีกฎห้ามใช้คำนี้หรอสรุปตัวนี้ผ่านอย.ในไทยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันอิงก็ได้ไปหาข้อมูลนะครับเปิดตำราอย.ความยาว 7,223.4 หน้ามาเรียบร้อยแล้วพบว่าทางแบรนด์เขามีเลขอย.ที่ถูกต้องนะแล้วก็ขึ้นทะเบียนแบบขายในไทยได้ด้วยสังเกตได้จากเลขที่3ของเลขจดแจ้งนะครับเป็นเลข1แปลว่าไม่ได้ขายเฉพาะส่งออกอย่างเดียวแบบที่หลายๆคนคิดอย่างแรกนะครับอย.เกณฑ์ที่ 2.14 เนี่ยเขาบอกว่ากรณีค่า SPF มากกว่า50ให้ใช้ชื่อเป็น SPF 50+ เท่านั้นแต่ถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยทางแบรนด์เขาไม่ได้เขียนว่า SPF 60นะครับเขาแค่เขียนว่าวิตามิน E 60ซึ่งคำถามของอิงก็คืออะไรคือวิตามิน E 60อะไรไม่รู้นะครับสำหรับอิงมันไม่มีความหมายและส่วนตัวเนี้ยคิดว่ามันทำให้ผู้บริโภคหลายคนเข้าใจผิดได้ง่ายๆเลยว่ามันคือ SPF 60นะครับอย่างที่สองอย.บอกว่าขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการใช้คำว่า sunscreen แทนคำว่า sunblock แต่ว่าก็ดูเหมือนไม่ได้บังคับนะครับซึ่งอิงว่าเจ้าหน้าที่อย.เนี่ยเขาก็เลยปล่อยผ่านมาใดๆก็ตามอิงคิดว่าเขาเหมือนพยายามจะใช้
ใช้ช่องว่างทางกฎหมายยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นในด้านการตลาดเนี่ยอิงขอให้1เต็ม10คะแนนทีนี้เนี่ยมาดูส่วนผสมฟิลเตอร์กันแดดของเขากันบ้างดีกว่าตัวนี้ราคา69บาทนะครับใช่แล้วคุณไม่ได้หูฝาดไปนะถามว่าจากมุมมองผู้ผลิตเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่กันแดดขนาด150กรัมเนี่ยจะมีราคาเท่านี้ก็เป็นไปได้นะครับอิงว่าเอาเนื้อกันแดดแบบเบสิกที่สุดเลยนะรวมหลอด5ชั้นสติกเกอร์พิมพ์4สีซีลจุกนะครับแล้วก็ชริงแรปอาจจะดันลงมาได้ต่ำกว่า30บาทอีกแต่ว่าที่เห็นขายกันในไลฟ์แบบ6บาทเนี่ยอิงแนะนำว่าให้ดูดีๆนะครับเขาอาจจะยอมขาดทุนเพื่อพยายามโลสต็อกของเก่าก็ได้ในด้านประสิทธิภาพกันแดดเนี่ยตัวนี้เป็นกันแดดแบบมินเนอรัลนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเนี่ยเราไม่ทราบค่า SPF แต่ว่าก็มี PA บวก3แล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าเขาได้ค่านี้มาจากการทดสอบบนผิวมนุษย์จริงหรือว่าบนจานส่วนผสมอื่นๆล่ะมีอะไรน่าสนใจบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่ามีไวตามิน A C แล้วก็อีช่วยบำรุงผิวพอมาดูหลังกล่องจะเห็นว่าเขาใช้ไวตามิน A ตัวเรตินอลนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวที่สลายเมื่อโดนแสงจริงๆก็ไม่เหมาะสำหรับการใช้ตอนกลางวันส่วนไวตามิน C เขาใช้ตัวแอสกอร์บิกแอซิดนะครับซึ่งอิงคิดว่ามันก็ไม่เหมาะเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นตัวที่ไม่คงทนเลยแล้วก็ต้องอยู่ในค่า pH ที่เป็นกรดมากๆหรือว่าอยู่ในสูตรที่ปราศจากน้ำซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ทั้งคู่เลยสุดท้ายไวตามิน E ตัวทอกาเฟลแอซิเตตนะครับก็เป็นตัวที่คิดว่าน่าจะช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีนะครับเนี่ยขอให้3เต็ม10คะแนนสำหรับส่วนผสมอื่นๆละกันนะครับเนื้อตัวนี้เนี่ยมันจะเหนียวนิดนึงแต่ว่าชุ่มชื้นมากเลยนะครับมีไดเมทิโคนที่ช่วยเคลือบผิวแล้วก็ลดการระเหยของน้ำแต่น้ำหอมเนี่ยค่อนข้างแรงมากนะครับใดๆก็ตามมิ้งขอให้เนื้อเนี่ย 6.5 เต็ม10คะแนนตัวต่อไปนะครับ Nivea Sun Triple Protect Soothing and Fresh SPF 50+ PA บวก3ตัวราคา212สำหรับ180 ml ครับมาดูการตลาดกันก่อนเลยละกันตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือเขาเคลมว่าสามารถช่วยปกป้องผิวจากแสงสีฟ้าได้เป็นแสงที่มีความยาวคลื่นมากกว่า UV ปกตินะครับแล้วก็มีวิจัยชี้อยู่บ้างว่าอาจจะทำให้จุดด่างดำแย่ลงในคนผิวสีเข้มแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายให้เซลล์ได้นะครับเดี๋ยวอิงจะใส่วิจัยไว้ให้ใน description box ด้านล่างเช่นเคยนะครับซึ่งกันแดดตัวนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวในตลาดนะครับที่ไม่ได้เคลมว่าแสงสีฟ้าที่อันตรายมันมาจากหน้าจอทำให้อิงชื่นใจมากนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนี่ยวิจัยชี้ว่าแสงสีฟ้าที่อันตรายมันมาจากพระอาทิตย์นะครับไม่ได้มาจากหน้าจอและส่วนผสมที่เขาใช้เพื่อเคลม Blue Light Protection เนี่ยก็คือตัวสารสกัดจากรากชะเอมเทศนะครับซึ่งทางแบรนด์แม่ของเขาเนี่ยได้วิจัยบนผิวมนุษย์จริงแล้วด้วยเพราะฉะนั้นอิงคิดว่าตรงเคลมไม่ได้ขายฝันจนเกินไปนะครับก็ขอให้8เต็ม10คะแนนละกันในด้านประสิทธิภาพการกันแสงเนี่ยตัวนี้เป็นกันแดดแบบ Chemical ล้วนนะครับมีฟิลเตอร์รุ่นเก่าอยู่2ตัวแล้วก็รุ่นใหม่1ตัวได้ค่า SPF 50แล้วก็ PA บวก3ได้ค่านี้จากการทดลองบนผิวมนุษย์จริงมาแล้วนะครับซึ่งก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือเลยทีเดียวส่วนผสมอื่นๆล่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่าอิงคิดว่านอกจากตัวรากชะเอมเทศแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ว้าวมากนะแล้วก็มีน้ำหอมที่แรงมากนะครับท็อปโน้ตของเขาเนี่ยมันมีกลิ่นเหมือนลิสเตอรีนบ้วนปากนะครับmiddle note เหมือนกลิ่นน้ำยาล้างห้องน้ำกลิ่นกุหลาบ base note เหมือนกับไอติมวอลกลิ่นวานิลาโดยรวมก็ขอให้5เต็ม10คะแนนละกันนะครับมาดูเนื้อกันต่อนะครับปริมาณกันแดดที่ถูกต้องที่ต้องใช้สำหรับทั้งตัวเราเนี่ยคือเท่าไหร่นี่เลยนะครับเดี๋ยวอิงจะให้เวลาแคปเก็บเอาไว้ด้วยครึ่งช้อนชาสำหรับคอ1ช้อนชาสำหรับแขนแต่ละข้าง2ช้อนชาสำหรับลำตัวและอีก2ช้อนชาสำหรับขาแต่ละข้างนะครับรวมทั้งสิ้นเป็นกันแดด1กะละมังนั่นเองรอเล่นนะคะประมาณ30 ml หรือว่าแก้วช็อต1แก้วเนื้อตัวนี้เนี่ยเองคิดว่าเขาทาในปริมาณนี้ได้สบายๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างดีมากๆเลยเหมือนตัวแคนเมคเปียบเป็นเจลใสนุ่มๆที่แตกตัวเป็นน้ำนะครับแล้วก็เบาเวอร์มากเลย เป็นหนึ่งในกันแดด SPF 50 PA บวก3ที่เนื้อโอเคที่สุดที่อิงเคยใช้มาเลยครับก็ขอให้เนื้อ8เต็ม10คะแนนละกันเอาล่ะต่อไปอิงขอพูดถึงกันแดดแบบอัดกระป๋องหน่อยดีกว่าเพราะว่ามีเพื่อนๆรีเควสต์กันเข้ามาเยอะนะครับข้อดีของกันแดดแบบนี้ก็คือมันรีอัพพลายระหว่างวันแล้วก็ทาในบริเวณที่เอื้อมถึงยากได้ดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันต้องใช้ในปริมาณเท่ากับกันแดดปกติเลยถึงจะได้ค่าป้องกันที่อยู่หน้าปกนะครับแปลว่าก็คือ1แก้วช็อตนั่นแหละทาง Cancer Council ของออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ได้นำกันแดดตัวนี้นะครับไปทดลองพบว่าต้องบีบค้างเป็นเวลา63ถึง98
วินาทีถึงจะได้ปริมาณ1แก้วช็อตนิ้วล็อกหรือว่าผิวไหม้อันไหนจะเกิดก่อนกันที่ยากไปกว่านั้นเนี่ยในกระป๋องมีโพรเพลนต์ถึง 30% เลยทำให้เนื้อเนี่ยมันอาจจะหายไปในอากาศก่อนที่จะโดนผิวเราซะอีกวิจัยก็เลยสรุปได้ว่าขวดนี้ราคา720 บาทใช้ได้แค่3ครั้งเท่านั้นสำหรับ full body application เพราะฉะนั้นใครมีงบพร้อมเผาก็เชิญเลยนะครับแต่ร้อนอะไรก็ไม่ร้อนเท่าร้อนเงินนะครับต่อไปเนี่ยขอพูดถึงกันแดดค่า SPF ต่ำนิดนึงดีกว่าเพราะว่าอิงเชื่อว่ามีเพื่อนๆทุกคนเนี่ยกำลังเข้าใจผิดอยู่เยอะในบ้านเราเนี่ยอิงสังเกตว่ามีกันแดดแนวเซรั่มเอสเซนส์อยู่เยอะนะครับซึ่งเนื้อดีมากแต่ว่ามีค่าการป้องกันที่ต่ำถ้าเกิดดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นว่าค่าการป้องกัน SPF มันเป็นแบบล็อกเนอะบางคนก็เลยอาจคิดว่าเฮ้ยค่า SPF แค่15มันก็กันได้ตั้ง 93% แล้วถ้าอย่างนั้นทาแบบนี้ก็พอเนื้อมันดีกว่าตั้งเยอะไม่ใช่หรอแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่วิธีการตีความตัวเลขที่ถูกต้องนะครับเราไม่ควรมองว่า SPF กัน UV ได้เท่าไหร่แต่เราควรมองว่า SPFปล่อยผ่าน UV เข้ามาทำร้ายผิวเราได้เท่าไหร่ตั้งหากพร้อมสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ไหมครับเพื่อนๆบอกนี่หนูปิดเทอมอยู่นะคุณอิง คุณเปิดช่องพลิกหลังกล่องมาดูคุณต้องโทษตัวเองแล้วแหละนะจุดนี้ SPF 15เนี่ยเราคำนวณจากสมการอันนี้นะครับ 1-1/15 × 100ซึ่งจะได้ 93.33% แปลว่ากัน UV ได้ 93.33% นั่นเองและนั่นก็หมายความว่าปล่อย UV ผ่านเข้ามาได้ 6.67% เนาะมาดู SPF 50กันเราได้จากสมการเดียวกันเลยนะครับซึ่งมันก็จะได้ออกมา 98% แปลว่ากัน UV ได้ 98% แล้วก็ปล่อย UV ผ่านเข้ามาได้ 2% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอา 1/15 มาหารด้วย 1/50 เนี่ยเราจะรู้เลยว่า SPF 15ปล่อยผ่าน UV เข้ามาทำร้ายผิวมากกว่า SPF 50ถึง 3.33 เท่าเลยเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับอิงถึงแนะนำอยู่เสมอว่าให้หากันแดดอย่างน้อย SPF 30เสมอกันแดดที่ SPF ต่ำกว่านั้นเนี่ยเราไว้ใช้ในวันที่รู้ว่าจะไม่โดนทั้ง direct และ indirect UV เท่านั้นเป็นยังไงบ้างมึนหรือยังครับอย่าเพิ่งมึนนะไปกันต่อตัว BRA UV Anti Pollution Body Care Serum Intensive White SPF 50+ PA +3 ราคา290 บาทสำหรับ150 ml ในด้านการตลาดตัวนี้เขาเคลมว่าเป็นสูตร Intensive White เลยนะครับหรือว่าขาวแบบจริงจังขาวแบบท้าทายมากซึ่งส่วนผสมที่เขาใช้มาเนี่ยก็คือไนซินามายด์นะครับมันเป็นส่วนผสมที่มีฤทธิ์การยับยั้งการขนส่งเม็ดสีเมลานินอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะช่วยได้แต่เอาตรงๆเลยเนี่ยมันก็เป็นส่วนผสมธรรมดามากๆนะครับบ้านๆแล้วก็ราคาไม่แพงหาได้ในสกินแคร์เกือบทุกตัวในตลาดแล้วนะครับนะจุดๆนี้แล้วก็มีสารสกัดจากส้มยูสุซึ่งก็อาจจะมีวิตามินซีอยู่ในนั้นเพื่อช่วยในความกระจ่างใสได้แต่ก็พูดยากเพราะว่าสารสกัดธรรมชาติเนี่ยมันคอนโทรลพวกส่วนประกอบสำคัญในนั้นยากมากๆเลยนะครับเราไม่รู้ว่ามันยังมีในปริมาณที่เพียงพอที่จะเห็นผลหรือเปล่าส่วนตัวเองก็ไม่ได้มีความมั่นใจมากเท่าไหร่นะในด้านการตลาดก็ขอให้4/10 คะแนนละกันในด้านประสิทธิภาพการกันแสงเนี่ยตัวนี้เป็นกันแดดแบบไฮบริดนะครับมีฟิลเตอร์แบบมินเนอรัล1ตัวแล้วก็ฟิลเตอร์แบบเคมีคอลรุ่นใหม่1ตัวกับรุ่นเก่าอีก1ตัวซึ่งออกมาได้ค่า SPF 50+ PA +3 และได้ทดสอบบนผิวมนุษย์จริงมาแล้วด้วยซึ่งก็ทำให้มีความน่าเชื่อถือมากในด้านส่วนผสมอื่นๆนอกจากไนซินามายด์เองก็ไม่ได้คิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วนะครับเป็นกันแดดที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาแล้วก็ด้วยความที่ราคาเขาดีมากเลยเนี่ยอิงก็เลยไม่ได้มีอิชชูกับมันเท่าไหร่นะครับขอให้5/10 คะแนนละกันเอาตรงๆเลยเนี่ยอิงว่าจุดเด่นที่แท้จริงของตัวนี้ก็คือเนื้อสัมผัสของเขาเป็นเจลใสๆที่มันแตกตัวเป็นน้ำเหลวเลยเหมือนกับทาน้ำตกเบาๆตัวนึงซึมเข้ากับผิวได้ดีมากนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งคราบขาวแล้วก็ไม่เยิ้มแล้วก็ไม่เงาเลยแล้วยังรู้สึกว่ามันกันน้ำได้ดีประมาณนึงเลยด้วยนะสำหรับเนื้อก็เลยขอให้ไปเลย9/10 คะแนนแต่กลิ่นแรงมากนะครับเหมือนกับเดินแล้วก็หน้าทิ่มลงไปในถังผสมน้ำหอมที่โรงงานมันเป็นกลิ่นที่ overpowering มากๆเลยนะครับมันชวนให้เกิดไมเกรนกำเริบและส่วนตัวอิงใช้ที่ใดเนี่ยมีผื่นขึ้นตามข้อพับแขนแล้วก็ขาทุกครั้งเลยนะครับก็คาดว่าน่าจะมาจากตัวน้ำหอมเนี่ยแหละต่อไปนะครับ Cathy Doll Aqua Sun Whitening Body Sun Serum SPF 50 PA +3 ตัวราคา279สำหรับ138 ml ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นกันแดดโทนอัพนะครับแปลว่าทำให้ผิวเนี่ยสว่างขึ้นได้มาดูส่วนผสมกัน
ันนะครับตัวนี้เขามีไทเทเนียมไดออกไซด์แล้วก็เทนเนอร์สอร์ดเอ็มเป็นฟิลเตอร์กันแสงที่มีความขาวมากซึ่งอิงทาแล้วมันก็โทนอัพจริงๆนั่นแหละไม่รู้ว่าอิงคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว่าพอทาแล้วรู้สึกว่ามันขาวแบบดูเป็นธรรมชาติขาวแบบฉันตั้งใจทำมาให้ขาวอ่ะขาวสว่างนะครับมันไม่ได้ขาวแบบวอกหรือว่าลอยจนน่าเกลียดเพราะฉะนั้นในด้านการตลาดแล้วก็ความตรงเคลมเนี่ยอิงขอให้8เต็ม10คะแนนละกันในส่วนของฟิลเตอร์กันแสงเนี่ยตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับอย่างที่บอกไปมีไทเทเนียมไดออกไซด์แล้วก็มีเทนเนอร์สอร์ดเอ็มที่เป็นเคมีรุ่นใหม่กับออกเทนเนอร์เซตที่เป็นเคมีรุ่นเก่านะครับได้ค่าป้องกัน SPF 50 PA+3 แต่ทางแบรนด์แจ้งอิงมาว่ายังไม่ได้ทดสอบบนผิวมนุษย์จริงนะครับมาดูส่วนผสมอื่นๆกันนะครับตัวนี้เขาก็มีสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไนซินามายด์กับอัลฟาอาริเทนแล้วก็มีสารสกัดจากเพอร์ซิลีนที่อาจจะช่วยลดการระคายเคืองได้ด้วยนะครับโดยรวมอิงคิดว่าน่าสนใจสำหรับกันแดดราคานี้นะครับก็เลยขอให้ 7.5 เต็ม10คะแนนละกันสำหรับเนื้อสัมผัสเนี่ยตอนแรกอิงมองแล้วก็แอบกลัวว่ามันจะหนักแล้วก็เยิ้มหรือเปล่าแต่ว่าพอลองเกลี่ยเนี่ยรู้สึกว่ามันแตกตัวแล้วก็ซึมได้ดีกว่าที่คิดมันไม่ทิ้งความมันไว้จริงๆนะครับแล้วก็ออกทางแมตช์ช่วยคุมความมันด้วยซ้ำแต่ว่าก็มีน้ำหอมที่ออกไปทางแรงเช่นกันโดยรวมก็ขอให้เนื้อ7เต็ม10คะแนนละกันแต่ว่าใครผิวสีเข้มก็ลองมารีวิวได้นะครับว่ามันวอกหรือเปล่าอิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน อ่ะวิดีโอนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยวันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับเพื่อนๆบางคนอาจถามว่าเฮ้ยเราวาสลีนล่ะอิงก็เคยรีวิวไปหลายตัวเหมือนกันแล้วนะครับมีอยู่ในวิดีโออันนี้นะครับแล้วก็เพิ่งเขียน Facebook Post ไปด้วยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน Description Box ด้านล่างละกันเพื่อนๆเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือว่ามีตัวไหนที่เคยใช้แล้วก็ชอบหรือไม่ชอบยังไงก็มาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เซคชั่นด้านล่างเลยนะครับอิงก็อยากรู้มากๆเลยฝากติดตามอิงได้บน Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับสกินแคร์ที่อาจจะไม่ได้พูดถึงอยู่บนช่องนี้ด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับแล้วก็ชาปี้สงกรานต์ด้วยนะครับไว้เราเจอกันใหม่